สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในดีมในเรื่องการกีฬาเพื่อการกุศลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรับบีกาชาตินะครับเพื่อโครงการเงินทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยรูปแบบเนี่ยรับบีกาชาติมีที่มาที่ไปยังไงนะครับกิจกรรมนะครับที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไงนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนะครับคุณขันประจวบเหมาะนะครับและท่านที่2ก็คือท่านนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามท่านผู้อำนวยการนะครับพี่ขันขออนุญาตท่านอยากจะให้ช่วยเล่าในเรื่องที่มาที่ไปของโครงการรับบีกาชาติเนี่ยครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยในเรื่องของการกีฬาสภากาชาติเนี่ยนะครับคือรักบี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่มาช่วยจัดเพื่อที่จะหาทุนบำรุงสภากาชาติไทยนอกเหนือจากรักบี้แล้วเนี่ยผมก่อนที่จะเข้าไปถึงรักบี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเราก็มีโครงการ AIA One Billion Trail นะฮะไอ้โครงการนี้ก็เป็นโครงการซึ่งเราทำร่วมกับประกันภัย AIA นะครับไอ้ที่บอกว่า One Billion เนี่ยก็คือจะให้คนออกมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ One Billion ก็คือหมื่นล้านพันล้านคนนะฮะก่อนปี2530นะซึ่ง AIA เขาก็จะทำแล้วก็จะวิ่งอันนี้เป็นเหมือนกับวิ่งเป็นทีมเพราะคนสุขภาพดีเนี่ยอาการเจ็บป่วยก็จะไม่เกิดใช่แล้วก็เขาก็ประกันมันก็ประกันชีวิตประกันอะไรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยทาง AIA ก็ทำเป็นโครงการเป็นทีมนะฮะวิ่ง100กิโลจากดอยตุงไปดอยสุเทพประมาณเดือนธันวาเนี่ยแต่จะต้องวิ่ง4คนให้ถึงจุดเข้าจุดชาย4คนก็การเป็นวิ่งเป็นทีมนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราจะทำเดือนธันวาปีนี้ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะมีวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะฮะของ NCC เขาก็จะจัดให้เพื่อเฉลิมฉลองวันของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็มาถึงรักบี้ที่เราจะมีในเดือนสิงหาเหมือนกันนะครับซึ่งวันที่13เนี่ยรักบี้จะบอกว่ารักบี้กาชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ทำมาค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่ปี2508นะครับนะฮะถือว่าเป็นประเพณีจัดเป็นประเพณีแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นายกสมาคมรักบี้ครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีสมัยท่านวิโรจน์นวลแขก็มีจัดนะครับแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็ตอนมีโควิดก็ไม่ได้ทำอะไรพอตอนน้องชายมาเป็นนายกสมาคมก็ได้ติดต่อมาบอกว่าอยากจะรื้อฟื้นนะฮะกีฬารื้อฟื้นรักบี้ประเพณีที่ทำร่วมกับสภากาชาติก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างกองทัพรวมกับพลแข่งระหว่างพลเรือนกับกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะช่วยหาเงินเข้าสภากาชาตินะแต่ตะกี้ที่แนะนำในส่วนของโครงการไปเนี่ยก็อยากจะพูดถึงโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัตินะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีภัยพิบัติมีวาตภัยอุทกภัยภัยทุกอย่างที่มาเนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาเงินนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยกว่าเงินจะเข้ามากว่าจะไปซื้อของกว่าจะทำอะไรได้เนี่ยไอ้การช่วยเหลือเนี่ยมันไม่รอใครเราต้องออกไปทันทีเลยถ้าเผื่อเกิดเหตุวันนี้พรุ่งนี้เราต้องไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งประมาณ500ล้านนะที่ผมตั้งไว้เนี่ย500ล้านเนี่ยแล้วเราพอเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้ทันทีเพราะเวลาเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้ครับมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อย่างสึนามิอย่างอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอะไรที่
ตอนนี้เราก็ได้มาเกือบ200ล้านแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ300ล้านที่ยังจะต้องหามา คืออันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าใครพวกบริษัทห้างร้านหรืออะไรจะต้องบริจาคเป็นล้านล้านนะครับประชาชน อย่างคนหนุ่มๆสาวๆอยากจะบริจาค30บาท50บาท100บาทนี่ก็สามารถที่จะกดเข้ามาในระบบของสภากาชาติไทยหรือจะบริจาคผ่านสมาคมรักบี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งว่าบริจาคทางไหนยังไงนะครับพวกบางทีแอปธนาคารก็รู้สึกก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าบำรุงสภากาชาติไทยเลยแต่อันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เอาเข้าเป็นกองทุนเป็นกองทุนไม่ใช่กองทุนเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนนะครับแล้วก็เงินทุนในนี้เนี่ย เวลาเราใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะไปที่สำนักงานบรรเทาทุกข์นะครับสำนักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยจะเป็นผู้ที่จะออกไปก่อนเลยนะครับจะมีถุงยังชีพจะมี เรือท้องแบนจะมีอะไรแล้วเขามีหมดทุกอย่างที่สามารถจะออกไปช่วยประชาชนได้ครับผมท่านนายกครับขออนุญาตถามท่านนายกกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมชาติธรรมนิดนึงครับท่านครับทราบว่าในสมัยท่านเนี่ยก็ได้พยายามรื้อฟื้นหรือก็ทำให้เนี่ยกีฬารักบี้ของประเทศไทยเนี่ยได้รับนิยมแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนานาชาติแล้วก็ทราบว่ามีความกระตือรือร้นมากที่จะทำรักบี้กาชาติเนี่ยเพื่อเอามาเนี่ยประโยชน์ต่อสังคมอยากให้ท่านเล่าในกิจกรรมของสมาคมสักนิดนะครับขอบคุณครับก็อย่างที่ท่านพอขันได้เรียนไปนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ประวัติกีฬารักบี้นิดนึงก่อนคือกีฬารักบี้นี่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับครับโดยที่นักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มาเล่นรักบี้กันนะเล่นกันที่สนามหลวงทุ่งพระเมรุนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็พอสงครามโลกครั้งที่2เสร็จเนี่ยก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็หายไปแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยสหราชอาณาจักรมาตั้งฐานทัพที่เมืองไทยก็เลยเอากีฬารักบี้เนี่ยมาเล่นนะครับประกอบกับนักธุรกิจที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่คนไทยพ่อค้าคนไทยข้าราชการที่ไปเรียนเมืองนอกกลับมาที่เล่นรักบี้เป็นก็จะมาเล่นอยู่กันอยู่ที่ราชกีฑาสโมสรหรือสปอร์ตครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็กีฬารักบี้เนี่ยก็ยาวนานมาจนสมัยรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระเมตตานะครับให้สมาคมกีฬารักบี้เนี่ยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพออยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการดำเนินการโดยกรรมการบริหารสมาคมมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งตรงนั้นเพราะว่าผมจะเล่าถึงสาเหตุนะครับการที่ทำไมสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลถึงคิดในเรื่องของรักบี้กาชาตินะครับหนึ่งก็คือเขาอยากจะให้กีฬาเนี่ยมามีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาตินะครับสองคำว่าในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราทั้งหมดเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของราชวงศ์จักรีนะครับตั้งแต่นั่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจัดกีฬารักบี้เนี่ยนั่นคือการแสดงความกตัญญูนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพวกกีฬาเมื่อกี้อย่างท่านผอ.ขันบอกแล้วก็คือทหารตำรวจรวมกันเล่นกับพลเรือนจริงๆแล้วคนเหล่านี้เขาเล่นกันในแต่ละสโมสรของเขาชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกันอยู่นะครับวันนี้เขาต้องการเห็นความรักความสามัคคีของข้าราชการทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนจึงนำมาเล่นแข่งกันสองทีมเจอกันนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆที่ทำไมสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลถึงจัดรักบี้กาชาติแล้วก็นำเงินที่หาได้นะครับทุนก้าวถวายนะครับสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งปีแล้วพวกผมก็ได้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทโดยท่านผอ.ขันได้นำเข้าไปนะครับที่พี่เด่นถามมาสักครู่นี้นะครับว่าแล้วเรามีผลงานอะไรระดับชาตินี่คือสิ่งที่ต้องอยากกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสมาคมรักบี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นกีฬาของกลุ่มของโรงเรียนของเฉพาะทหารตำรวจหรืออะไรต่างๆวันนี้ผมขอเรียนว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมใช้แนวนโยบายในการที่เข้ามาเป็นนายกปีที่6นะครับ1เรื่องแรกเลย
คือการขยายจำนวนประชากรนักรักบี้ครับนะครับขยายจำนวนผู้ชมหรือเขาเรียกว่าสปอนเซอร์เนี่ยครับผู้ชมให้มากที่สุดให้เห็นว่ากีฬารักบี้เนี่ยเป็นกีฬาที่สนุกเนื่องจากเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าที่สุดในโลกเป็นอันดับที่3รองจากWorld Cup ฟุตบอลโลกรองจากโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับแล้วก็จะเป็นกีฬารักบี้ World Cup ปลายปีเนี่ยนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นอะไรที่อลังการมากๆนะครับเพราะว่าทุกปีเราจะมี4ปีครั้งเหมือนฟุตบอลโลกเราจะมีแข่งรักบี้เวิลด์คัพคนเขามองว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายปะทะมันจะเกิดความรุนแรงอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ผมจะนำมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบนะครับว่าถึงแม้จะมองดูว่ากีฬารักบี้เนี่ยเหมือนกีฬาที่ใช้ความรุนแรงใช้สรีระแรงปะทะแต่จริงๆแล้วในเกมถ้าติดตามดูจะสนุกมากกว่ากีฬาอื่นเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากีฬาประเภทนี้ใช้สุภาพบุรุษเล่นสุภาพสตรีเล่นคนที่มีจิตใจที่เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬานะครับที่เล่นกีฬารุนแรงแล้วแต่ไม่มีอารมณ์ที่จะมาชกต่อยกันในสนามหรือว่าเบรกทำให้ตัวเองไม่บาดเจ็บให้คู่แข่งไม่บาดเจ็บถูกต้องก็คือเบรกด้วยแล้วก็คือเราหนักในเกมนะครับคำว่าหนักในเกมคือกติกาให้ทำยังไงเนี่ยเราก็จะเล่นกันอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีแบบใช้เหมือนสัตว์ป่าเล่นนะกีฬาเขาเรียกเปรียบเทียบว่าเป็นกีฬาของสัตว์ป่าแต่ว่าผู้ดีนะทราบว่าทางสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปีนี้นะครับในสมัยท่านเนี่ยมีกิจกรรมเนี่ยสร้างพยายามปลูกฝังสร้างนักกีฬาเนี่ยจน เริ่มไปแข่งขันระดับประเทศระดับโลกแล้วก็มีแววที่จะได้เหรียญทองเหรียญเงินมาเดี๋ยวมีเวลาอาจจะขออนุญาตขอเรียนเชิญท่านมาคุยตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าพอดีพี่เด่นพูดขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าวันนี้นักรักบี้หญิงประเภททีมนะครับ7คนนะครับอยู่อันดับที่3ของเอเชียครับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเพิ่งไปชาเลนจ์ที่จะเข้าไปอยู่ในระดับโลกWorld Series เราพลาดแพ้แต่ว่าอยู่อันดับ6แพ้ทีมระดับยุโรปทั้งหมด6นะครับแต่ว่าขณะนี้ในแรงกิ้งจริงๆอยู่อันดับ3ของเอเชียซึ่งมีความหวังในเอเชียนเกมนี้ปลายปีนี้แล้วก็คุริฟายโอลิมปิกที่กำลังจะถึงใช่อย่างนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามในกิจกรรมและผลงานของสมาคมรักบี้อาจจะต้องให้ท่านนายกเนี่ยอธิบายว่ารักบี้7คนกับรักบี้15คนเนี่ยมันแตกต่างแล้วก็ทางท่านเนี่ยต้องการให้คือประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคือแต่ก่อนผมก็เล่นรักบี้เหมือนกันนะก็คือว่า7คนเนี่ยทางคนไทยเนี่ยจะเล่นเก่งกว่าแต่ถ้าเบิด15คนเนี่ยเราสู้น้ำหนักเขาไม่ได้เดี๋ยวมาเที่ยวหน้าเที่ยวข้างหน้าเดี๋ยวขออนุญาตล็อกเวลาท่านก่อนนะครับอยากจะถามว่ารักบี้กาชาดเนี่ยที่จะจัดนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นการแข่งขันประเภทไหนฮะเป็นการแข่งขันประเภท15คน15คนครับ15คนชายนะครับก็จะประกอบด้วย2ทีมทีมรวมทหารตำรวจนะครับก็จะเป็น1ทีมซึ่งจะรวมกองบัญชาการกองทัพบกทหารกองบัญชาการทัพเรือทหารอากาศแล้วก็ตำรวจแข่งกับเอกชนเอกไงกับพลเรือนพลเรือนก็คือจะมีนิสิตนักศึกษามหาลัยต่างๆจะมีประเภทสโมสรต่างๆนะครับเช่นสปอร์ตคัพหลายๆสโมสรมารวมตัวกันก็คือเหมือนเป็นดาวเด่นในแต่ละฝั่งใช่ครับแล้วมาแข่งกันใช่ครับรูปแบบนี้อย่างที่ทางท่านผอ.นะฮะท่านขันเนี่ยได้คุยว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันมีกติกาอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคืออย่างที่พี่ขันได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราเสียเปรียบเรื่องขนาดนั่นหมายถึงว่าเราแข่งระดับชาติครับตัวผู้เล่นฝรั่งหรือแม้ทั้งเดี๋ยวนี้เกาหลีญี่ปุ่นก็ใหญ่กว่าเรา2เท่าแล้วนะครับผู้ชายแต่อันนี้เราแข่งกันเองนะครับเป็นคนไทยแข่งกันเองเล่นกันเองเนี่ย15คนเนี่ยมันก็สนุกละสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมยังยึดโยงอยู่กับการเล่น15คนเป็นเบสิกของโรงเรียนของมหาลัยต่างๆนะครับสนับสนุนให้เล่น15คนก่อนเพราะจะเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกที่จะไปเล่น7คนที่เราจะมีโอกาสโลดแล่นอยู่ในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกต่อไปครับเพราะฉะนั้นในเกมวันกาชาดเนี่ยก็จะเป็นการแข่ง15คนซึ่งระดมระดับทีมชาตินะครับทั้ง2ฝั่งมาเล่นซึ่งสนุกมันเป็นแมตช์ที่ดีที่สุดแมตช์ที่ดีที่สุด15คนก็จะเป็นวชิราวุธราชวิทย์ครับเป็นรักบี้ประเพณี2โรงเรียนเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนปรมาจารย์ของรักบี้ของกีฬารักบี้อันนี้จะสุดยอดแมตช์นี้ก็ไม่แพ้กันแมตช์นี้ก็ไม่แพ้กันเพราะก็จะรวมผู้เล่นทีมชาติของวชิรวุฒิพบล.
ของมูชาวุฒิพบลหรือเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมีอีกหลายๆโรงเรียนมีถ่ายทอดสดไหมฮะท่านนายกหรือต้องไปซื้อบัตรเพราะว่าคนที่ไปซื้อบัตรเนี่ยเข้าชมเนี่ยก็ถือว่ามีไปเสียเงินแล้วก็มาทำบุญปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ความกรุณาจากท่านผู้ว่าก้องศักดิ์นะครับให้ท่านให้ถ่ายที่ทีสปอร์ตแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงปีนี้ก็เลยคิดว่าหนึ่งเราต้องการให้คนไปดูให้เต็มสนามครับพี่เด่นครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไปดูเต็มสนามนึงมันจะเป็นอะไรที่เราจะภาคภูมิใจมากเลยแข่งรับบี้แล้วมีคนดูเต็มสนามสองเราจะขายบัตรช่วยสภากาชาดได้เยอะขึ้นถูกไหมครับแต่เราก็จะมีถ่ายทอด Facebook Facebook เดี๋ยวนี้มันก็Facebook Live เดี๋ยวนี้มันก็เอาขึ้นจอได้อะไรได้ออนไลน์หมดนะครับก็ดูเหมือนถ่ายทอดสดอยู่ดีนะครับก็ทราบว่าในวันนั้นเนี่ยก็คือทางสภากาชาดก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในสังคมเนี่ยตรงนั้นไม่ทราบมีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับก็คืออันนี้ที่เข้าไปช่วยเงินทุนภัยพิบัติเนี่ยก็เป็นงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในวันแข่งเนี่ยที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นที่ดินแดงเนี่ยทางสำนักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยก็จะมีรถเพื่อที่จะตรวจฟันนะครับไปตรวจฟันแล้วก็ตรวจตานะครับออกไปให้บริการกับประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชนที่ใกล้ดินแดงที่หน้าสนามเนี่ยนะเราก็จะจัดรถไปจอดหรือประชาชนที่สนใจก็สามารถมาทั้งตรวจตาแล้วก็ตรวจฟันได้ตรวจนั่นได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับกาชาดนิดหน่อยก็คือสอยดาวนะให้มาเสี่ยงโชคสอยดาวได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีวงดนตรีพวกหมอเนี่ยไปเล่นดนตรีให้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มเตะกันตอน 5:30 นเนี่ยเราก็ตั้งแต่บ่าย 2:00 บ่ายโมงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้หน้างานนะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะประชาชนหรือชุมชนแถวนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาใช้บริการตรวจตาตรวจฟันได้แล้วก็มาสอยดาวกันได้มาร่วมฟังดนตรีได้มาทำบุญได้แล้วก็พวกที่จะมาดูรักบี้ก็มาก่อนงานได้นะฮะแล้วก็มาใช้บริการเหล่านี้ได้ก่อนที่จะเข้าไปชมรักบี้แล้วก็เดี๋ยวพอก่อน5:00 เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆซึ่งเดี๋ยวให้ท่านนายกเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีแห่ถ้วยแห่อะไรต่ออะไรเพื่อนเราเป็นความภาคภูมิใจที่เราสองหน่วยงานสององค์กรได้รับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพนะครับเพราะฉะนั้นการอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้ามาในสนามเนี่ยก็คงต้องสมพระเกียรติอีกหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมีวงดนตรีวงจุนรีไอ้วงโยธาวงโยธาวาทิตนะครับวงโยธาวาทิตและวงปิดสกอตเนี่ยนำนักกีฬาแล้วก็นำถ้วยพระราชทานเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันก็จะกล่าวประธานอำนวยการจัดการก็จะกล่าวรายงานท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก่อนที่มีการแข่งขันแต่ในระหว่างนั้นเราก็จะมีดนตรีของสี่เหล่านะครับมีคุณหมอจากสภากาชาดไทยไปร้องเพลงอะไรเงี้ยสร้างความสนุกสนานสร้างความให้สบายๆกับผู้ชมนอกจากไปดูกีฬาแล้วก็มาตรวจร่างกายมีบันเทิงมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะประมาณสัก 17.30 ก็อย่างที่พี่ขันว่าเราก็จะเริ่มมีการแข่งขันนะครับก็มีหลังจากพักครึ่งเราจะมีวงบรรเลงอีกเราจะใช้ทั้ง4เหล่าให้เขามีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแสดงให้เห็นว่าเราเทิดพระเกียรตินะครับองค์สมเด็จพระเทพท่านนายกครับทราบว่ากิจการใหม่เนี่ยถือว่าเรามีภาคีเครือข่ายอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรามีภาคีเครือข่ายที่จะช่วยเนี่ยให้รับวิกาชาติเราเนี่ยสำเร็จเนี่ยมียังไงแล้วถ้าเกิดเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนอยากจะเข้าร่วมหรืออยากจะมาเป็นภาคีเครือข่ายทำยังไงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเราทั้งสององค์กรก็มีภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนเราอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสมาคมล็อกบี้เนี่ยผมจริงๆก็ต้องขอบคุณไทยเบฟเลชนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับก็จะเป็นการกีฬาประเทศไทยนะครับบริษัทกีฬาที่ตัดเสื้อเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็จะมี
เนี่ยมีจะมีของปีนี้นี่ของปีที่แล้วปีหน้าก็จะเป็นตัวอย่างมีประกัน FWD มีเจ็ตสถานที่ออกกำลังกายนะครับมีไทยแอร์เวย์มีไทยสมายแอร์เอเชียและที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้นะครับสำหรับรักบี้กาชาดโดยตรงเราก็จะมีบริษัทวังขนายนะครับแล้วก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนปปอรุ่นเดียวกันก็ฮาตาลินะครับก็ต้องขอบคุณเรื่องหน้านะครับท่านยังไม่ได้ตกลงกับผมแต่ก็คงรู้ว่าเป็นกิจกรรมการกุศลทุกคนก็อยากเข้ามาร่วมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็จริงๆบัญชีทางสภากาชาดไทยได้เลยรู้สึกเดี๋ยวยังมีขึ้นเดี๋ยวมีขึ้นไหมครับนะครับก็บริจาคเข้ามาได้แล้วก็ส่งสลิปท่านเป็นใครชื่ออะไรจากที่ไหนแล้วก็บริจาคเงินจำนวนเท่านี้ให้เรียบร้อยถูกต้องด้วยครับท่านครับแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากจะซื้อบัตรเข้าไปชมเนี่ยจะต้องติดต่อยังไงครับติดต่อที่เว็บไซต์นะครับหรือ IG ไทยรักบี้ยูเนี่ยนนะครับ YouTube ไทยรักบี้ Channel นะครับโทรศัพท์023004900 023004900นะครับก็ราติดต่อขอซื้อบัตรได้นะครับหรือจะไปซื้อหน้างานวันที่13สิงหาเลยก็ได้นะครับหรือติดต่อที่สภากาชาดไทยก็ได้หมดทุกช่องทางหรือติดต่อถ้าเกิดอยากจะมาสนับสนุนกิจกรรมดีๆของสมาคมรักบี้มาเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนานักกีฬาก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีเบอร์มีอะไรติดต่อท่านครับในท้ายนี้อยากให้ท่านผู้อำนวยการเนี่ยสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยกล่าวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในเรื่องกิจกรรมดีๆนะครับของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับล็อบบี้กาชาดนะครับคือกิจกรรมของสภากาชาดไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีในเรื่องของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชานะครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ย เราก็จะมี หน่วยโลหิตนะศูนย์โลหิตแห่งชาติแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเตียงนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นกิจกรรมของสภากาชาดไทยทั้งหมดเนี่ยก็เข้าถึงประชาชนโดยตรงนะครับในเรื่องของเงินบริจาคอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เราเอาไปใช้เนี่ยจะไปช่วยเหลือประชาชนโดยตรงอยู่แล้วนะครับสำหรับรักบี้ครั้งนี้ก็อย่างที่เรียนนะว่าจะช่วยเงินทุนภัยพิบัตินะครับซึ่งอันนี้ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าเราจะตั้งกองทุนอันนี้เงินทุนอันนี้ขึ้นมาประมาณ500ล้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้200ล้านแล้วแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาบริจาคก็สามารถที่จะบริจาคให้กับสภากาชาดไทยจะเป็น50บาท100บาท200บาทเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะเข้าไปได้นำไปใช้บำรุงสภากาชาดไทยแล้วก็เข้าเงินทุนอันนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนไทยที่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับเรานี้ก็เป็นงานสำคัญของสภากาชาดไทยครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยในเรื่องการนำกีฬาเนี่ยมาร่วมเกี่ยวกับการกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยมีกีฬาอื่นๆอยากจะมาเข้าร่วมเหมือนกันรับวิถือว่าอันนี้เป็นต้นแบบอันหนึ่งที่เป็นทำมาเป็นประเพณีที่ดีงามเนี่ยจะต้องก็สามารถจะติดต่อผมได้หรือสำนักงานจัดหารายได้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องการกีฬาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เอาการสนับสนุนอันนี้เนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์ให้มันมีรายได้เข้าสมทบทุนสภากาชาดไทยแล้วก็ในเวลาเดียวกันประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือจะเป็นAIA 1 Billion Trail หรือจะเป็นกีฬาอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเพื่อที่จะหาเงินสมทบทุนสภากาชาดไทยได้ครับผมยินดีครับยินดีครับผมนะครับผมครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะครับคุณขันประจบเหมาะแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาลับบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชวังพันตำรวจโทกุลธรประจุหมอครับท่านครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับเป็นกีฬารักบี้กาชาดนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะท่านมาร่วมงานหรือท่านต้องการที่จะเป็นภาคีเครือข่ายนะครับท่านสามารถประสานงานติดต่องานนี้นอกจากได้ความบันเทิงแล้วยังได้บุญด้วยนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ